่ะเดี๋ยวมาต่อประเด็นต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่2นะคะที่ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมของสังคมสารสนเทศนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลนะคะความถูกต้องตรงนี้ก็คือเป็นความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบนะคะจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องที่ได้เผยแพร่หรือการจัดเก็บต่างๆอยู่ในระบบนะคะซึ่งในการจัดเก็บและเผยแพร่ตรงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้เราป้องกันนะคะหรือทำให้ไม่เกิดสิ่งผิดพลาดขึ้นก็คือจะมีอยู่ด้วยกันในส่วนของการตรวจสอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในบางกรณีข้อมูลที่เราจะนำเสนอนะคะหรือเผยแพร่ออกไปต่อสาธารณะเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นข้อมูลจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวไหนที่มันจริงหรือเท็จหรือว่าข้อมูลที่เราไปหามาได้นั้นน่ะเอามาจากแหล่งข้อมูลใดนะคะน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ถ้าใครเป็นเจ้าของข้อมูลก็คือจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เราจะเผยแพร่ด้วยอย่างเช่นเป็น Facebook ของใครนะคะหรือเป็นองค์กรใดนะคะในบางกรณีที่อาจารย์พบเห็นนะคะปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือกรณีนักศึกษานะคะที่โพสต์ข้อความนะคะที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้จริงหรือมันไม่จริงทั้งหมดนะคะก็เอาไปโพสต์อย่างนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะและในประเด็นต่อมาก็คือจะต้องรู้จักปรับปรุงนะคะรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเก่าแล้วแบบนี้นะคะก็จะต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้องหรือรวมไปถึงการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยก่อนการเผยแพร่หรือเมื่อเผยแพร่ไปแล้วก็จะต้องมีการอัปเดตนะคะเพื่อให้เข้าใจว่านั่นคือข้อมูลที่ล่าสุดนะคะเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยถ้ามันเป็นข้อมูลที่เก่าแล้วนะคะอาจจะส่งผลเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆต่อไปที่มันก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมาอีกมากนะคะเพราะฉะนั้นการให้สิทธิ์แก่บุคคลนะคะจะต้องสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลของตนเองนะคะเราจะต้องสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลานะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการกลั่นกรองนะคะถ้าเราได้รับข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำมาจัดเก็บในอีกต่อหนึ่งหรือเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็จะต้องมีการกลั่นกรองหรือตรวจสอบก่อนที่จะไปเผยแพร่นะคะเพราะว่าหากการเก็บไปแล้วนะคะเป็นข้อมูลเท็จนะคะหรือมีผลกระทบต่อผู้อื่นผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการเก็บหรือเผยแพร่นั้นๆนะคะก็จะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะสรุปในหัวข้อนี้ได้ว่า เราเองในอยู่ในยุคที่มันมีข้อมูลมากมายนะคะในความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยจึงเป็นข้อที่เราควรที่จะรู้ว่าการเลือกที่จะรับสารสนเทศนะคะมันจะต้องรับอย่างไรนะคะรับแล้วรู้อย่างไรคือกระบวนการรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนอ่านบรรทัดเดียวก็รับรู้ไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งนั้นเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหัดที่จะรับรู้ให้ครบถ้วนนะคะครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็ควรจะเลือกด้วยเลือกยังไงคะเลือกในสิ่งที่มันเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไหมนะคะอย่างเช่นอยากจะรู้เรื่องหุ้นนะคะการให้ข้อมูลของเรื่องหุ้นมันควรจะดูที่เว็บไซต์ไหนได้บ้างนะคะที่น่าเชื่อถือและเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับการรองรับจากองค์กรอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือจากนั้นการตรวจสอบได้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะข้อมูลทุกอย่างจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากแหล่งไหนเวลาหรือกระบวนการที่ได้มานั้นได้มาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของความถูกต้องข้อมูลตรงนี้นะคะจึงจะต้องใช้วิธีการทั้งอยู่ขึ้นอยู่ในส่วนของผู้ที่รับนะคะแล้วก็ผู้ที่เผยแพร่ด้วยนะคะอาจารย์มีตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นข่าวของกลุ่มเยาวชนนะคะซึ่งได้ร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลที่ทางสถานีวิทยุแห่งหนึ่งนะคะได้เผยแพร่ข่าวออกไปเกี่ยวกับงานของในหลวงนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งก็สามารถที่จะไปร้องได้นะคะค่ะจากที่ดูไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของการใช้คำพูดนะคะหรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นสิ่งที่เป็นความคิดเห็นก็ถ้าได้ไปโพสต์หรือไปเผยแพร่แล้วนะคะเกิดความรู้สึก
ที่มันสะท้อนหรือมันเป็นมุมมองใดหลายๆมุมมองที่มันกระทบต่อสภาพจิตใจหรือทำให้คนที่รับรู้ข่าวสารนั้นเข้าใจผิดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะแล้วเป็นสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงถึงด้วยนะคะว่าก่อนที่เราจะโพสต์อะไรก็ตามเราก็ควรที่จะต้องกลั่นกรองก่อนนะคะอันนี้คือข่าวแรกนะคะข่าวต่อไปนะคะก็อาจารย์ได้ยกตัวอย่างนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับแก๊งมิจฉาชีพนะคะลักษณะก็คือการแก๊งที่สร้างข่าวปลอมนะคะแอบอ้างรายการข่าวนะคะแล้วก็โปรโมทสินค้าลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นมากนะคะที่เราจะเห็นใน Facebook ลักษณะก็คือจะเป็นการแอบอ้างโดยการใช้ภาพดาราหรือภาพรายการที่ดังๆนะคะที่มีคนดูเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปข่าวนี้ก่อนนะคะมาถึงกรณีที่คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้รายการของเรานำเสนอไปนะครับมีลักษณะของร้านค้าออนไลน์ขอใช้คำว่ามิจฉาชีพเลยแล้วกันนะฮะสวมรอยเอารายการของเราหรือรายการข่าวอื่นๆไปตัดต่อส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยแก้ภาพตรงนี้นะฮะกลายเป็นภาพของผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็เหมือนกับว่ารายการเราเนี่ยนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วไปโฆษณาแบบนี้ฮะคุณผู้ชมนี่นั่งกันอยู่เลยพิธีกรผู้ประกาศเนี่ยค่ะแล้วภาพด้านหลังเป็นสินค้าแต่ปรากฏว่าล่าสุดเราไปเจออีกครับแยบยลมากยิ่งขึ้นคือเปลี่ยนเหมือนกับเป็นการนำเสนอข่าวเลยนี่เป็นแบบนี้เหมือนกับว่าลักษณะก็คือเขานำเสนอข่าวว่ามีการบุกจับมีนาฬิกานู่นนี่แล้วมีข้อความในทำนองว่านาฬิกาที่มีการจับตรงนี้เนี่ยเขาเอาออกมาขายได้ให้มันอยู่แยบยลมากยิ่งขึ้นซึ่งเราไม่ได้มีการนำเสนอข่าวแบบนี้หรือว่าข่าวนี้เลยนะฮะไม่มีค่ะแต่ว่าสร้างข่าวขึ้นมาเหมือนรายการเรานำเสนอข่าวนี้มีโลโก้ด้วยค่ะนั่นนะสิครับแยบยลขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าได้เชื่อเด็ดขาดนะครับเพราะมีคนเชื่อแล้วมีคนไปสั่งนี่ไงเป็นประเด็นพอสั่งแล้วมันไม่ได้สินค้าที่ตรงกับภาพแบบนี้ด้วยพอทวงถามไปโอนเงินไปให้แล้วเรียบร้อยก็ติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็บล็อกครับค่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมดูไว้เลยนะฮะลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะถ้ามีโลโก้ของรายการเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่รายการเราแน่นอนและคุณกำลังโดนหลอกเรื่องนี้พันตำรวจเอกโอฬารสุขเกษมผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอนผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เอาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนปลอมมีโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ชัดเจนเรารีบเอามาบอกกันไว้เผื่อว่ามีการแชร์เข้าไปก่อนหน้านี้แชร์ภาพแบบนี้ตอนนี้หายไปแล้วทำแยบยลแล้วก็เนียนมากยิ่งขึ้นเหมือนเรานำเสนอข่าวซึ่งจริงๆไม่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับคุณผู้ชมก็ถามกันเข้ามาเยอะด้วยเรื่องนี้ยืนยันเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพหาช่องทางต่างๆเรากำลังจะไปแจ้งความนะคะครับเพราะว่าท่านผู้การปอทเองก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความจะได้เข็ดหลาบกันบ้างค่ะจากข่าวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของการปลอมแปลงเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะคะมันการแคปหน้าจอของรายการข่าวนั้นๆ นะคะหรือการถ่ายภาพหน้าจอแล้วก็เอามาเขียนข้อความขึ้นเองนะคะพอเขียนข้อความขึ้นก็เป็นการขายสินค้าคนที่ดูก็พอเห็นภาพดาราหรือภาพผู้ที่เป็นตัวแทนขายตรงนี้ค่ะว่าเป็นดาราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือนะคะบางทีอ่านก็ยังไม่จบด้วยซ้ำไปนะคะก็ไปตัดสินนะคะไปตัดสินใจซื้อหรือลักษณะนี้นะคะเพราะนั้นเว็บนี้นะคะหรือตัวเจ้าของ Facebook ตรงนี้นะคะก็จะโดนบริษัทหรือเป็นรายการทีวีนี้นะคะร้องฟ้องร้องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้ข่าวปลอมนะคะในการแอบอ้างเพื่อโปรโมทสินค้าของตนเองนะคะลักษณะนี้มีให้เห็นเยอะมากนะคะจากที่เราเล่น Facebook เราจะสังเกตเห็นว่าบางทีจะใช้แค่เป็นลักษณะของการแคปภาพมาซึ่งภาพเนี่ยจะไม่ได้เป็นภาพเป็นภาพจริงที่ถ่ายได้นะคะหรือการแคปหน้าจอธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะดูยากมากว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าสิ่งหนึ่งก็คืออ่านนะคะอ่านให้จบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือแม้แต่การนำชื่อนะคะลองไปเช็คดูแหล่งข้อมูลนั้นๆก่อนก็ได้นะคะก็จะทำให้ทราบว่าเพจตัวนี้มีเป็นของจริงไหมหรือเป็นของใครนะคะลักษณะนี้เกิดขึ้นเยอะนะคะรวมไปถึงบางเพจเนี่ยเขาได้มีการรวมนะคะรวม
คนขายของที่แอบอ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเช็คนะคะเวลาเราจะซื้อของอะไรเข้าไปในกลุ่มแล้วก็จะต้องดูนะคะก็จะสามารถช่วยให้เราไม่โดนหลอกได้ง่ายนะคะ